วัสดีครับผมนายนิพนธ์เปลี่ยนกลางประธานศูนย์เรียนรู้ครับอำเภอนนทไทยนะครับหรือสปกนะครับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนนทไทยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับในเขตพื้นที่อำเภอนนทไทยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินเค็มนะครับแล้วก็เกษตรกรทำไร่ทำนาก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะฝนแรงนะครับดินเลวนะครับก็ทำให้เกษตรกรทำนาแล้วไม่ได้ผลนะครับในส่วนของตำบลมะค่านะครับหรือถนนโพนะครับซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ได้มีเกษตรกรนะครับหลายท่านนะครับได้หันปรับเปลี่ยนปรับพื้นที่หันมาปลูกมะขามเทศเพชรนนทไทยนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับโดยปรับเปลี่ยนจากการทำนาบางส่วนนะครับแล้วก็มาปลูกมะขามเทศเป็นเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองนะครับก็เคยทำนาเหมือนกันนะครับเคยทำไร่ทำนามาโดยบรรพบุรุษพ่อแม่เคยพาทำมานะครับก็ทำมาหลายปีนะครับสังเกตดูว่ายิ่งทำก็ยิ่งจนนะครับก็เลยหับปรับเปลี่ยนนะครับจากพื้นที่ที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับหันมาปลูกมะขามเทศนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับจากที่ทำนาแล้วขาดทุนนะครับหันมาปลูกมะขามเทศนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำนา15ไร่ปีหนึ่งก็ต้องลงทุน 3-40,000 บาทนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้ผลครับคือไม่ได้เกี่ยวนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับพื้นที่ก็ดินเค็มอยู่แล้วก็เสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับก็ได้เลยหันมาปลูกมะขามเทศเฉพาะบริเวณเนี้ยประมาณ15ไร่ผมก็ทํานามามันก็หลาย10ปีมาแล้วแหละแต่ที่เราทํามาเราเริ่มสังเกตเนาะเก็บข้อมูลมาอะไรเนี่ยมันส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยได้ผลมันนานๆทีมันถึงจะได้ผลผลิตทีนึงไอ้ที่เป็นข้าวนะครับมาดูแล้วมันไม่น่าจะไปรอดทีนี้เราก็มองว่ามันจะมีอะไรที่มันดีกว่าข้าวก็มันจะมีตําบลข้างกันข้างเคียงที่เขาปลูกมะขามเทศแล้วเชิงจะบูมหน่อยแล้วมันจะมีชื่อเสียงเรื่องความหวานทีนี้เราก็เลยลองหันมาเปลี่ยนดูเปลี่ยนไปศึกษาจากเขาแล้วเราก็มาทำตามแบบเขานี่แหละเขายกร่องเราก็ยกแล้วก็มาปลูกก็เหมือนเขาทุกอย่างพอผลผลิตออกมารู้สึกว่ามันชื่อเสียงมันเริ่มมีแล้วด้วยของนนทไทยเนาะทีนี้เวลาขายเนี่ยมีคนเขาจะมาจองที่สวนเลยคือไม่ต้องออกไปขายมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามั่นคงว่ามั่นใจได้ว่าทำแล้วมันขายได้